หลังจากที่เมืองมีวดีถูกกองกำลังต่อต้านเข้ายึดสำนักข่าวชายขอบรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวเผยว่าผู้ใหญ่บ้านในเมืองมีวดีประกาศให้ลูกบ้านออกจากพื้นที่และหาที่หลบภัยโดยเชื่อว่ากองทัพพม่าจะส่งเครื่องบินรบทิ้งระเบิดปูพรมในเมืองเมียวดีเร็วๆนี้ภายหลังจากที่กองทัพพม่าพ่ายแพ้และถูกทหารฝ่ายต่อต้านยึดพื้นที่ฐานทหารไปแล้วเกือบทั้งสิ้นเหลือเพียงกองพัน275ที่อยู่ระหว่างการเจรจาโดยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าทางการพม่าได้ประกาศให้พลเมืองของตนโดยเฉพาะที่เป็นข้าราชการออกจากเมืองเมียวดีโดยอพยพข้ามมายังฝั่งไทยเพื่อขึ้นเครื่องบินกลับย่างกุ้งจึงทำให้ทางกะเหรี่ยง KNU เชื่อว่ากองทัพพม่าจะมีแผนปูพรมทิ้งระเบิดเพื่อโจมตีกองกำลังฝ่ายต่อต้านในเร็ววันนี้แน่จึงได้ประกาศให้ชาวกะเหรี่ยงเร่งออกนอกพื้นที่เมืองเมียวดีภายในวันนี้ส่วนเพจไทย PBS Note รายงานว่าผู้บัญชาการกองพลทหารราบเบาที่44พร้อมคณะเสนาธิการเดินทางมายังพื้นที่จังหวัดเมียวดีเพื่อบัญชาการยุทธการชิงพื้นที่คืนด้วยตนเองหลัง3กองพันและ1บกยว.ยอมวางอาวุธเบื้องต้นจะใช้พื้นที่ของกองพันทหารราบที่275ถนน AH1ก่อนเข้าจังหวัดเมียวดีเป็นกองบัญชาการส่วนหน้าโดยมีทหารเมียนมาที่ยังไม่ได้มอบตัวเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยสำหรับแผนการรบเพื่อแย่งชิงพื้นที่เบื้องต้นจะใช้การยุทธบรรจบโดยใช้2กองพันทหารราบเคลื่อนที่เร็วที่จะเคลื่อนกำลังมาเข้าตีกลุ่มต่อต้านจากข้างหลังและให้หน่วยเฉพาะกิจที่1เข้าตีจากด้านหน้าแต่ล่าสุด2กองพันทหารราบเคลื่อนที่เร็วของเมียนมาที่จะมาเสริมถูกกลุ่มต่อต้านซุ่มโจมตีระหว่างทางทำให้ยังไม่สามารถส่งกำลังมาเสริมได้ขณะที่สำนักข่าว BBC รายงานว่าชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่ร่วม100คนถูกกองทัพเมียนมาเกณฑ์ไปเป็นทหารสู้รบให้กับรัฐบาลทหารในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่กองทัพเดินทางมายังค่ายผู้พลัดถิ่นที่ชาวโรฮิงญาถูกรัฐบาลบังคับให้อาศัยอยู่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากนั้นเจ้าหน้าที่สั่งให้กลุ่มชายที่อายุน้อยไปรายงานตัวเพื่อรับการฝึกซึ่งพวกเขาจำต้องทำตามกลัวว่าหากฝ่าฝืนจะถูกทำร้ายอย่างไรก็ดีชาวโรฮิงญากล่าวว่าแม้จะถูกเกณฑ์ไปรบแต่ก็ยังคงถูกปฏิเสธการเป็นพลเมืองและห้ามเดินทางออกนอกค่ายอยู่ดีโมฮัมเหม็ดหนึ่งในชาวโรฮิงญากล่าวว่าเขาถูกส่งไปยังฐานของกองพันทหารราบเบาที่270ในเมืองซิตาเวเพื่อฝึกใช้ปืนส่วนในวิดีโอหนึ่งของ BBC แสดงให้เห็นทหารเกณฑ์ชาวโรฮิงญาอีกกลุ่มหนึ่งกำลังเรียนวิธีใช้ปืนไรเฟิล BA63ซึ่งเป็นอาวุธมาตรฐานรุ่นเก่าที่กองทัพเมียนมาใช้โมฮัมเหม็ดได้รับการฝึกฝนเป็นเวลา2สัปดาห์จากนั้นก็ถูกส่งตัวกลับบ้านแต่หลังจากนั้นเพียง2วันเขาก็ถูกเรียกกลับและขึ้นเรือพร้อมกับทหารอีก250นายและเดินทางขึ้นแม่น้ำ5ชั่วโมงไปยังบรัตติดองซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการสู้รบอย่างดุเดือดกับกองทัพอารากันเพื่อควบคุมฐานทัพทหารบนยอดเขา3แห่งเขาต่อสู้ที่นั่นเป็นเวลา11วันที่ขาดแคลนอาหารอย่างมากอีกทั้งกล่าวว่าเขาเห็นทหารเกณฑ์ชาวโรฮิงญาหลายคนถูกสังหารด้วยปืนใหญ่ส่วนตัวเองก็ได้รับบาดเจ็บจากเศษกระสุนที่ขาทั้งสองข้างและถูกนำตัวกลับไปรักษาที่ซิตาเวต่อมาเมื่อวันที่20มีนาคมกองทัพอารากันก็ได้เผยแพร่ภาพการสู้รบหลังจากที่ได้เข้าควบคุมฐานทัพทั้ง3แห่งแล้วและเผยให้เห็นศพหลายศพโดยอย่างน้อย3ศพระบุว่าเป็นชาวโรฮิงญาการที่กองทัพเมียนมาที่เคยต้องขับไล่ชาวโรฮิงญาออกจากพื้นที่กำลังเกณฑ์พวกเขาเพื่อเป็นทหารนี้ถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความสิ้นหวังหลังจากที่สูญเสียดินแดนอันกว้างใหญ่ในรัฐยะไข่ให้กับกองทัพอารากันกองทัพยังได้รับความสูญเสียอย่างมีนัยยะสำคัญต่อกองกำลังฝ่ายต่อต้านในส่วนอื่นๆของประเทศทหารจำนวนมากถูกสังหารบาดเจ็บยอมมอบตัวหรือแปรพรรคต่อฝ่ายต่อต้านและการค้นหากำลังพลทดแทนเป็นเรื่องยากทำให้ครอบครัมต้องมาตกกับชาวโรฮิงญาอีกครั้งอย่างไรก็ดีทหารเมียนมาได้ปฏิเสธการใช้ชาวโรฮิงญาในการสู้รบกับกองทัพอารากันพลเอกซอมินตุนโฆษกรัฐบาลทหารบอกกับ BBC ว่าไม่มีแผนที่จะส่งพวกเขาไปยังหน้าทหารต้องการรับรองความปลอดภัยของพวกเขาดังนั้นจึงขอให้พวกเขาช่วยเหลือในการป้องกันตัวเองเท่านั้นมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ